ผมมีความสุขที่อยู่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่ห่วงเวลาที่เราทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดวันนี้ครับเราขอเข้าเรื่องเด็ดก่อนเลยครับเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารฮะตั้งแต่ปี2541ครับท่านคดีบังลอนฮะเกิดอะไรขึ้นกับบังลอนครับบังลอนอย่างนี้นะตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งอยู่ที่ประจวบครับที่ประจวบนะปี37เนี่ยผมอยู่ที่เป็นสวัสดิ์สืบสวนเมื่อก่อนสวัสดิ์สืบสวนเนี่ยคุมทั้งจังหวัดเพชรบุรีเลยนะผมก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งร้อยตำรวจเอกสมปองจำนามสกุลท่านไม่ได้นะสมปองนี่ก็ย้ายไปเป็นสวปที่ทองผาภูมิผมก็ไปเป็นย้ายไปเป็นสารวัตรเดี่ยวที่สปตตลาดไร่เก่าแล้วก็เขายกฐานะขึ้นเป็นรองผู้กำกับสามร้อยยอดผมก็ได้เป็นรองผู้กำกับสปกิ่งนะกิ่งอสามร้อยยอดผมทำไล่อยู่ที่กาญบุรีก็กลับไปเจอไอ้สมปองครับปรากฏว่าสมปองนี่ขับรถเบนซ์เบนซ์เป็นเบนซ์สปอร์ตเลยเฮ้ยปองมึงไปรวยอะไรมาวะไอ้ปองบอกว่าอ๋อเป็นของเสียบังรอนโอ้เสียบังรอนให้ยืมมาใช้บอกพี่ยืมเขามาใช้ของเสียบังรอนผมก็มันไข่ไว้บังหลอนผมก็ขึ้นไปที่ทองผาภูมิก็ไปเจอตำรวจทุกคนชื่นชมให้บังหลอนมากโอ้โหเป็นคนใจถึงมากเลยดูแลตำรวจดี ผมก็บอกชูดาบชูครับชูศักดิ์แก้วอยู่เนี่ยเป็นลูกน้องผมที่ว่าเป็นมือขวาผมนะบอยชูมึงเช็คไอ้บังหลอนซิว่ามันยังไงบอกนายมันคนดีโอ้ใจถึงมันต้องถ้ามันจะมาคบตำรวจแล้วมาเปเรื่องผลประโยชน์เรื่องเอาเงินมาให้แจกตำรวจเนี่ยนะมันน่าจะทำผิดอะไรบ้างโอ้ยมันแค่ค้าวัวมันเขาเป็นแขกครับเป็นแขกแล้วก็ค้าวัวเอาวัวจากชายแดนเนี่ยจากสังขบุรีเนี่ยสังขบุรีเจดีย์3องค์เอาสังขบุรีเข้ามาแล้วก็ทางแปลง3แปลง4ที่ต้องมาภูมิเข้ามารวมวัวแล้วเอาวัวเนี่ยขึ้นรถ10ล้อบรรทุกมาเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพนะครับมันก็มีกำไรอ่ะซื้อตัว 2,000 มาเข้าโรงเชือดราคาเท่าไหร่และบังลอนนี่แบบมันจะเล่นเขาเรียกอะไรนะล่มบินอ่ะครับมันจะเก่งพารามอเตอร์อะไรที่หุ่นคล้ายๆหุ่นคล้ายๆโอ๊กเนี่ยครับมามันก็เล่นพารามอเตอร์ครับเขาก็อยากจะรู้จักผมอยากจะชวนเล่นล่มบินแล้วบอกผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าหมอเคยทายว่าผมถ้าตีนติดพื้นเนี่ยไม่ตายโหงถ้าเล่นล่มบินถ้าเล่นล่มบินอาจจะตายใช่ไหมแล้วมันจะเล่นล่มบินเก่งก็บอกว่าถ้าตำรวจจะมีงานภารกิจอะไรจะล้อมคนร้ายบอกเลยนะครับมันจะขับล่มบินให้แล้วมีญาติผู้น้องมันเนี่ยน่าจะเป็นญาติผู้น้องเขาเรียกด็อกเตอร์หงอกมั้งครับไปด้วยด็อกเตอร์หงอกด็อกเตอร์หงอกที่ว่าไปบริจาคเงินให้กับหน่วยราชการบริจาคลงตั้งโครงการโรงเรียนสีขาวครับผมก็แค่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันอย่างนี้นะก็บอกไอ้ชูกูว่ามันต้องชั่วนะเพราะว่าถ้าทำวัวทำควายมันคงไม่รวยอย่างนี้นะ
ไอ้ชูบอกมันมีแพด้วยใครจะไปพักชาวบ้านจะไปพักตำรวจอะหรือมันจะมาเป็นสจหรือจะมาเป็นอะไรวะเราก็มองแบบนิสัยตำรวจอะครับปรากฏว่าผมก็เลยให้ตำรวจเนี่ยไปค้นในแพมันค้นในแพมันก็จับยาบ้าได้จับยาบ้าได้แต่ไม่กี่พันเม็ดนะไม่กี่พันเม็ดอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยบิ๊กใหม่เนี่ยเจ้าใหม่เนี่ยเอากำลังตอนนั้นใหม่จะเป็นยศพันตำรวจเอกมั้งเข้ามาเช็คที่บางร้อนอยู่ทางมีนบุรีมั้งเข้าไปแล้วก็ไปยิงปะทะต่อสู้กันลูกน้องบางร้อนนี่เอาปืน M16 ยิงต่อสู้ยิงตำรวจเจ็บหรือตายไปผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะและบางร้อนก็หนีก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยข่าวใหญ่โตเพราะมันใช้ปืน M16 แล้วมันเอายาบ้าเนี่ยไปฝังอยู่ใต้กรงหมีมั้งเพื่อจะกลบกลิ่นและตำรวจเวลาไปค้นจะไม่กล้าค้นไงไอ้บังรอนก็กลายเป็นดังเข้ามาดังเข้ามาเลยแล้วก็โยงไปที่ด็อกเตอร์งอกที่เจ้าของโครงการโรงเรียนสีขาวทำเป็นคนดีเอาเงินบริจาคช่วยเพื่อไม่ให้เด็กในโรงเรียนติดยาบ้าเนี่ยทั้งที่บังรอนเนี่ยเป็นคนค้ายาแล้วมันก็หลบหนีออกไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็กลายเป็นราชายาเสพติดเลยตอนนั้นนะครับดังดังเลยนะเนี่ยนี่คือให้บังหลอนนี่คือแสดงว่าท่านเนี่ยจะไปเจอคนตั้งแต่ยังไม่ดังตลอดแล้วมาดังตอนหลังไม่ใช่ไม่ดังอ่ะคือผมมองคนเนี่ยนะครับผมมองคนผมเป็นคนให้อภัยคนนะคุณจะติดคุกมาคุณจะฆ่าคนมาคุณจะเป็นมือปืนมาเนี่ยผมมองว่ามึงจะเป็นคนดีได้แต่ถ้าผมมองให้มันจะร่ำรวยหรือจะมีอะไรผมมองปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่ชั่วมันจะมีเซนส์ไงเหมือนมีเซนส์ส่วนตัวแล้วจะมองว่าไอ้เนี่ยจะตายโหงจะรู้เลยแต่ไม่ใช่ว่ามีการข่าวมาบอกมือปืนมาบอกผมจะยิงไอ้นั่นไอ้นี่นะผมจะดูแล้วจะบอกเลยว่าโอ้ไปบวชนะที่บอกว่าไปบวชเนี่ยจะที่กาญจนบุรีเนี่ยจะมีหลายคนเลยตอนนี้จะเป็นนักการเมืองกันอยู่เนี่ยนะผมบอกให้ไปบวชไปบวชนี่คือให้ไปบวชแต่บางทีมันก็มีการข่าวมันเหมือนเราเป็นมดนะครับเป็นมดเนี่ยฝนจะตกเนี่ยเราจะรู้ทั้งที่มันไม่มีเมฆไม่มีอะไรมดจะขนไข่ขึ้นเนี่ยผมจะอยู่ในวงการนักเลงวงการมือปืนมาเนี่ยอยู่มานมนานและอีกอย่างเวลามือปืนมันจะลงงานใครจะยิงใครมันก็จะถามทางข้างว่าเป็นพรรคพวกผมหรือเปล่าเป็นลูกน้องผมหรือเปล่าครับมันก็จะไม่กล้าทำไงพอมันมาถามปุ๊บเรารู้แล้วเดี๋ยวมันยิงแน่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเตือนแล้วให้ไปบวชซะหรือไปต่างประเทศซะอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยผมไม่สนิทไอ้นั่นตายทุกทีครับนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านเจอแดงโคปีบก็ยังไม่ได้ดังพอผ่านท่านไปปุ๊บดังอีกแล้วบางรอนตอนเจอท่านก็ยังเป็นผู้นั่นนู่นนี่ยังบางรอนเนี่ยถ้าผมว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นลายใหญ่นะแต่ว่าลูกน้องมันเนี่ยก้าวร้าวมายิงต่อสู้ตำรวจไงก็เลยกลายเป็นลายใหญ่นะครับแต่ผมว่าไอ้บังรอนเนี่ยเอายาบ้ามาแต่ท่านสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ยตามล่าไอ้บังรอนกันแบบเป็นคู่อริกันเลยนะฮะมาเนี่ยแต่ถ้าคนที่เป็นอาชญากรนะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายนะมาจะเจอท่านก่อนเนิ่นๆแล้วจะมาดังตอนหลังตอนที่แยกจากท่านไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นบังรอนก็มีชื่อเสียงนะฮะมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกคดีจมหมดอายุความไปแล้วนะครับจะเป็นข่าวลือจับได้ไม่ได้เปียงโฉมศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่มันมีนายตำรวจท่านนึงครับผมดูแล้วตามประวัตินายตำรวจท่านนี้มานานละเขาชื่อพี่จอร์ดกองปราบที่ถูกยิงเสียชีวิตที่งานศพท่านจะพอจะรู้จักคนนี้บ้างไหมฮะรู้จักสิจอร์ดเนี่ยเขาเป็นตำรวจมือปราบนะอยู่กองปราบแล้วก็ดังชื่อเสียงเขาดีเขาทำงานดีอ่ะผมในสายตาผมนะว่าทำงานดีมากแทบจะเป็นลูกพี่ของแลมโบ้เลยสุรโชควิเศษจิตนะฮะคือพวกมือปราบเนี่ยผมไม่ใช่มือปราบผมตำรวจบ้านนอก
นะฮะแต่พวกนี้เขาจะอยู่กรุงเทพกันไงจะมือปราบมือปราบที่ผมศรัทธามีหลายท่านนะท่านอัศวินขวัญเมืองซึ่งมีใครไปคอมเมนต์ว่าแหมท่านอัศวินเวลาจะไปจับคนร้ายเนี่ยดูเรื่องยามเฮ้ยอันนี้เป็นศาสตร์ลึกลับนะครับซึ่งท่านอัศวินเนี่ยทำงานกับผมเยอะนะครับเขาเป็นเหมือนเพื่อนรุ่นพี่ผมอะท่านอัศวินเนี่ยเก่งในสายตาผมเก่งท่านอัศวินขวัญเมืองท่านพานุพงษ์สิงหลาท่านคำรณวิทย์ถูกกระจ่างครับสมพงษ์คงเพชรศักดิ์สมศักดิ์จันทพิงค์นะครับมาผมมองว่าท่านอัศวินเนี่ยเขาจะมีศาสตร์มีศิลป์แล้วจะดูดวงดูเลิกแต่ที่ผมให้ของลับนั่นผมไม่ได้ด่าท่านนะเพราะท่านเป็นรองผู้จัดการรุ่นพี่ท่านฉลองก็เป็นผู้จัดการแต่ผมให้ลอยลอยให้มันอั้นเหมือนกับพูดลอยลอยว่าไม่เอาแล้วลุยอย่างเงี้ยนะและโดยท่านนั่งต่อหน้าผมก็บอกพี่ผมไม่ได้ด่าพี่นะแต่บอกให้ท่านกฤษณะทรัพย์เด็ดเนี่ยให้หิ้วแม่นเลยนะฮะมาก็จอร์ดกองปราบเนี่ยเขาเป็นมือปราบถือว่าเป็นมือทำงานนะฮะก็รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทไม่เคยร่วมงานกันนะครับครับไม่เคยร่วมงานกันมันก็มีคดีที่ผมรับผิดชอบน่าจะประมาณปี48หรือ49เนี่ยปรากฏว่าตำรวจจ่าที่สภ.เลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงตายท่านฉลองพลตำรวจโทฉลองสนใจก็ใช้ให้ผมไปบอกให้เลยวัดตำรวจถูกยิงตายผมก็ไปปุ๊บเนี่ยก็ไปปรากฏว่าไม่เจอท่านภูมิกับท่านภูมิกับไปตีกอล์ฟไม่เอ่ยชื่อมันก็รุ่นน้องครับมือมันเป็นหนอกหรือเป็นเซียนตีเก่งที่สุดในหมู่ตำรวจด้วยกันผมก็มันรุ่นน้องสนิทกันก็ไปว่ามันบอกมึงทิ้งไม้กอล์ฟเดี๋ยวนี้เลยนะไปเอาปืน M16 มาบรรจุกระสุนไปแล้วผมก็เข้าไปบ้านท่านกำนันเฉียบเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของท่านสจ.ที่เราขวัญที่เมืองกาญเนี่ยเขาจะมียกระดับเป็นเจ้าพ่อเนี่ยสมัยก่อนคือผู้ใหญ่ยุทธผู้ใหญ่ยุทธกับกำนันตึ๊ดเนี่ยไอกำนันตึ๊ดอะไรกีบบัวกันไม่รู้นะฮะพอสองคนนี้สิ้นชีวิตไปก็จะมีเจ้าพ่อขึ้นมาใหม่รุ่นสองก็เป็นกำนันเสียครับแล้วก็กำนันเฉียบนี่รุ่นเดียวกับทางท่านผู้ใหญ่ยุทธเนี่ยลุงกำนันเฉียบเนี่ยวันนั้นผมก็เข้าไปคุยกับท่านกำนันเฉียบต่อหน้าลูกท่านอะที่เป็นกำนันด้วยเป็นสจ.ด้วยนะท่านกำนันเฉียบท่านจะเคี้ยวหมากผมก็บอกว่าคุณลุงครับถ้าผมรู้ว่าใครสั่งฆ่าตำรวจผมเนี่ยผมจะไม่ให้มันแก่ตายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าท่านกำนันเฉียบเนี่ยสั่งฆ่าตำรวจผมเพื่อปิดปากไอ้ตำรวจนี้เคยรับใช้ท่านนะฮะตอนหลังกำนันเฉียบมาโดนยิงตายผมก็เพิ่งบอกกับลูกสาวเขาที่เป็นสจ.ว่ากูไม่ได้ยิงพ่อมึงนะแต่คนมันฉวยจังหวะในขณะที่ผมพูดเนี่ยไปยิงแล้วผมถ้ายิงเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับครับมันเป็นเรื่องลำมาเกียนและลูกท่านกำนันเฉียบเนี่ยเป็นนายกอีกคนหนึ่งอยู่ที่อู่ทองและเป็นนายกอยู่ที่เขตอ่างทองเนี่ยปัจจุบันเขาก็ร่ำรวยมีอยู่เขาก็มีมือปืนเขาเป็นนายกที่สามโก้อ่างทองหรือว่าไงแล้วมีนายกอบต.ท่านหนึ่งเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่ออ่างทองเลยตอนนั้นพี่ติ่งเนี่ยเป็นผู้การอ่างทองอยู่ผมก็ไปพบท่านเจ้าพ่อคนนี้พ่อมันพูดว่าเอ้ยมาพูดขู่พ่อมึงได้ยังไงไอ้เหี้ยก็ยิงแม่นก่อนไอ้คนเนี้ยนะไอ้นายกเนี่ยเป็นเพื่อนกับไอ้จอร์ดกองปราบเนี่ยผมก็เลยไปคนเดียวเนี่ยผมก็พิมพ์นามบัตรว่าผมเป็นผู้รับเหมามีแมคโครมีแท็กเตอร์และผมก็ไปพบเขาก็บอกสวัสดีครับท่านนายกครับผมมาพบท่านผมจะมารับงานในเขตท่านก็มาพึ่งบารมีอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันให้ลูกน้องมาก่อนให้ตำรวจลูกน้องเป็นตำรวจนะเป็นใครไม่รู้คงจะจำผมได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเงี้ยมาก็จะมาค้นปืนค้นอะไรผมไม่มีอะไรอยู่แล้ว
นะก่อนจะเข้าพบท่านนายกเนี่ยนายกเทศบาลหรือนายกอบตไม่รู้หลังจากนั้นก็ผมก็นั่งคุยกับท่านนายกมือปืนมันประกบข้างหลัง2คนเลยมีปืนด้วยแต่ผมไม่มีปืนผมมีแต่มีดแต่ปืนไม่ได้พกไปเพราะแต่งตัวให้มันเหมือนผู้รับเหมาไง พอเข้าไปปุ๊บผมก็เลยบอกท่านนายกครับผมขออนุญาตกราบเรียนข้อเท็จจริงให้ท่านนายกทราบว่าจริงๆผมไม่ใช่ผู้รับเหมาแล้วครับผมชื่อพันตำรวจเอกเรวัตกินเกสรมันก็ตกกระจายไอ้มือปืนนั่นก็ทำจะนั่นบอกเอ้ยน้องยังไม่ต้องไปผมไม่ได้มาจับกลุ่มคุณนะแต่ว่ามึงสองคนนี้ต้องไปกับกูจะไปให้พยานดูว่าเป็นมือปืนที่จริงตำรวจกูหรือเปล่าที่เราขวัญแต่ท่านไม่ไปคุณไม่ไปท่านนายกไม่ไปผมก็ไม่ว่าอะไรครับแล้วเราค่อยว่ากันใหม่เขาเลยโทรหาไอ้จอร์ดกองปราบนะพี่จอร์ดมีตำรวจมาเนี่ยจอร์ดเขาก็แอคชั่นเลยใครวะมาไอ้จอร์ดก็ขับรถมาเลยไอ้จอร์ดกองปราบก็ขับรถมาหาเลยไอ้จอร์ดมาอ้าวนายมายังไง ไอ้นี่เป็นแมวไปเลยไอ้นายกเนี่ยไอ้จอร์ดบอกนายมาไงบอกโอ้โหดีแล้วท่านอุตส่าห์มาคุยกับมึงไอ้เหี้ยปกติมึงตายไปแล้วมึงเป็นคนไปพูดเปล่าว่าจะยิงเนี่ยครับบอกไม่ใช่มันไม่ได้พูดแต่อาจจะมีลูกน้องไปพูดว่ามาขู่พ่อเฉียบพ่อเฉียบนี่เขาจะเป็นคนที่ผมก็เคารพนับถือท่านนะถือว่าเป็นเจ้าพ่อกำนันเสียนี่ยังรองกำนันเฉียแต่กำนันเสียจะมีบารมีอันนี้เขาเสือเก่าไงกำนันท่านกำนันเฉียบเจ้าพ่อภาคตะวันตกภาคตะวันออกของกาญบุรีนะครับแล้วมีกำนันท่านกำนันหยิบด้วยก็จะมีเจ้าพ่อกันเยอะเมืองกาญเพชรบุรีเนี่ยไอ้นี่ก็เชิญผมกินข้าวที่บ้านเลยจากที่ว่าระแวงก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปกับนายเขานะสองคนผมก็ไปกินข้าวที่บ้านเขาก็มีคนร้ายคนชื่อมันเป็นเพื่อนกับไอเดชาไอเดชาประกอบผลเนี่ยเขาก็โทรหาไอเดเลยบอกนายใจนักเลงอย่างนี้ผมไม่เคยเจอไอเดนี่มันมีหมายจับไปยิงสาวัตรอะไรตายมาไม่รู้ไอเดชาเขาขึ้นบัญชีมือปืนยิงสาวัตรตายด้วยยิงพันตำรวจโทอะไรตายแถวอ่างทองนะฮะไม่ใช่เขตรับผิดชอบผมครับเขาก็โทรหาไอเดเลยไอ้เดชามึงฟังคลิปอยู่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละผมมาพูดจะไม่มีเรื่องโกหกอ่ะแต่ว่าเขาโทรหาไอ้เดมึงมาเจอลูกพี่ใหม่ใจ 100% มาเนี่ยเราบอกเฮ้ยผมเจอกับเดไม่ได้นะครับ1คดีผมไม่ได้รับผิดชอบ2เนี่ยถ้าเข้ามาผมต้องจับเขานะจะมารับเป็นพรรคพวกกันอะไรกันเนี่ยไม่ได้ถ้าผมไม่จับผมก็จะอึดอัดใจก็อย่ามาเลยนะฮะไอ้จอร์ดก็ขอโทษขอโพยก็กินข้าวกันอะไรกันเนี่ยนะฮะจอร์ดเขาก็บอกรู้จักผมครับรู้จักผมและปรากฏไอ้นายกคนนี้กลับมาที่กรุงเทพมือปืนไปยิงมันตายโอ้ท่านพี่ติ่งเนี่ยพี่ติ่งท่านพี่ติ่งชื่อท่านพลตำรวจตีพานุรัตน์มีเพียรมั้งครับไอ้เลวัตมือไปยิงลูกน้องกูได้ยังไงเนี่ยเหมือนกับสนิทกับท่านผู้การอ่างทองนะบอกพี่ผมไม่ได้ยิงครับคือผมเนี่ยถ้าไปปรากฏตัวที่ไหนแล้วมันมีการตายเกิดขึ้นเขาก็จะมาสงสัยเราเฮ้ยผมเนี่ยถ้าไปกินข้าวบ้านใครแม้แต่จานกินน้ำเขาแม้แต่อึกแกะขันเนี่ยผมไม่ฆ่าเขานะผมจะไม่ทำนะผมก็บอกเงี้ยก็มีท่านหลายท่านนะรู้สึกจะท่านชัยวัฒน์เกตวรชัยพี่ไปยิงมันเปล่าท่านวินัยด้วยมั้งครับท่านวินัยทองสองเป็นผู้การกองปราบบอกพี่ไม่ได้ยิงพี่จะไปยิงมันทำไมแต่เราก็สงสัยจะเป็นไอ้เดชายิงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเขานะเพราะว่าเขาโทรอาหารไอ้เดชาให้เดชามาพบผมเพราะไอ้เดชาอยู่ใกล้ๆที่อ่างทองอะแต่ว่าตำรวจเขาไม่ได้ตามไม่ได้จับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตามหลักถ้ายิงตำรวจตายเนี่ยเขาจะถือเป็นงานหลักที่จะต้องตามล่ากันให้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ยิงแต่ไอ้มือปืนนั่นไปกับผมไปให้พยานดูตัวไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ตอนหลังท่านกำนันเฉียบมาโดนยิงตายตอนผมไปเป็นผู้การแล้วผมก็บอกว่าเลือกตั้งเนี่ย
ผมมาเป็นผู้บังคับการอยู่ที่เนี่ยอย่าเอามือปืนไปข่มขู่กันนะอย่าเอาใครมายิงนะถ้าใครไปข่มขู่เนี่ยผมจะอยู่ฝ่ายที่โดนข่มขู่นะและจะตอบแทนให้สะสมพูดในที่ประชุมจังหวัดเลยครับครับปรากฏวันรุ่งขึ้นท่านกำนันเฉียบโดนยิงตายโอ้ไม่ได้สนใจคำพูดท่านเลยไม่ใช่ครับคือหมายความว่ากลุ่มทั้งกลุ่มท่านกำนันเฉียบไปขู่สอจออีกคนลูกน้องไปขู่อะไรอย่างไรก็ไม่รู้นะไปขู่จะไปยิงไปฆ่ากันให้อีกฝ่ายถอนสมัครนะกำนันเฉียบเลยโดนยิงตายเขาก็เข้าใจว่าผมเนี่ยไปยิงกำนันเฉียบแล้วบอกเฮ้ยผมจะไปยิงทำไมว่ารุ่นพ่อผมแล้วครับถามว่าถ้ายิงเนี่ยคุณต้องทำความผิดก่อนนะแล้วไปพูดเตือนว่าให้เลิกชั่วนะไม่เลิกชั่วก็ค่อยว่ากันนะฮะก็มานี่เป็นเรื่องที่ไปสัมผัสเจ้าจอร์ดกองปราบครับแล้วหลังจากนั้นจอร์ดเขาก็มาโดนคนอายุ76นะครับลุงอะไรก็ไม่รู้ยิงลุงทุมลุงทุมเพราะลุงทุมแค้นว่าจอร์ดให้ลุงน้องไปยิงหลานเขาและจอร์ดก็บอกไม่รู้เรื่องไปงานศพเขาก็เลยยิงนะฮะก็คือกติกาท่านคือจะมีใบเหลืองที่หนึ่งก่อนตักเตือนไม่ผมจะบอกครับครับผมจะบอกแล้วเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่องคดีในทะเลสดสีเนี่ยแม้แต่มือปืนจะมายิงผมเนี่ยผมจะไม่ทำมันเลยเพราะมันค้นแล้วมันไม่มีปืนอ่ะเดี๋ยวน้องถามไปก็เล่าค่อยๆเล่าไปเดี๋ยวมันจะลืมเหมือนกับพูดว่าเฮ้ยผมอยู่ประจวบมา12ปีผมไม่ดั้งนับย้อนนะเฮ้ยมัน10ปีเศษนี่นะครับเหมือนกับคดีไอ้อะไรว่าไอ้เบนเลสซิ่งเนี่ยตอนที่ผมไปเจอไอ้แพทชื่อแพทหรืออะไรนะแพทณปภาแพทณปภาว่าอีโน่กูรู้ว่ามึงไม่ได้ผิดแล้วเขามาเอามึงก็ให้เปเงินมึงผมยังรับรายการความจริงผมเกษียณแล้วแต่ผมยังเป็นที่ปรึกษาปปส.อยู่ผมต้องไปทำงานที่ปปส.ไงครับมันจะพูดผิดไปบ้างนิดหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ท่านได้ไปเจอกับบังหลอนนะแล้วก็ได้ไปเจอกับจอร์จกองปราบเรื่องราวของจอร์จกองปราบท่านผู้ชมครับช่องผมเนี่ยได้มีสัมภาษณ์ท่านอังกูลอาทอมไทยซึ่งอดีตเป็นผู้บังคับบัญชาของจอร์จกองปราบลองเลื่อนไปดูนะครับผมทำเพลย์ลิสต์ให้แล้วนะครับช่องผมนี่ครับมีประมาณสัก6 EP เป็นเรื่องราวที่ท่านเคยใช้ร่วมงานกับจอร์จกองปราบจับคดีดังๆครับคดีปล้นรถโดยสารคดีปล้นจระคงจระเข้จนท่านได้ฉายาว่ามือปราบชาละวันนะลองไปดูในช่องนี้นะครับไอ้โนกูเนี่ยชื่อเลวันครับก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยกูจะฟาดพ่อมึงสงครามประสาทแล้วครับก็เล่นสงครามประสาทไม่รู้จะเอาไปในมุกไหนครับครับไม่หาเสียงซื้อก็ไม่ได้ตำรวจหากันไม่รู้กี่วันหมดแม็กโคขุดแล้วก็ไม่เจอแม็กโคขุดรถดูดน้ำสุดท้ายสงครามประสาทแล้วครับเล่นสงครามประสาทมึงลองเช็คประวัติดูว่ากูพูดหรือหมาเห่าถ้าหมาเห่าขู่เนี่ยมึงไม่กลัวหรอกครับแต่กูทำตามที่พูดเสมอผมก็เดินออกบอกท่านมันก็อย่าทำอะไรพ่อผมนะมาเนี่ย